สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC อีลาอุ๋งอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดี FC ช่อง YouTube และก็ Facebook Fanpage DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิดสุภูสุคนนะครับมือกล้องตอนนี้อยู่สถานีขนส่งขอนแก่นนะครับสถานีขนส่งแห่งที่3นะครับมาเห็นอย่างละมือกล้องเป็นอย่างคือบ่ได้ไปอุดรนะกะมาสถานีขนส่งแห่งที่3ขอนแก่นก่อนจังสิไปอุดรนะครับตอนนี้กะ 5:30 นเนาะนะครับ 5:30 นะครับใช้เวลากับประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะไปจากขอนแก่นไปอุดรนะครับมันนี่สาวน้อยปิดบันแพงนะครับทำการแสดงอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับเห็นว่าอยู่ใกล้ๆบ้านแม่นกน้อยเลยนะครับมื้อนี้นะครับเห็นว่าอยู่ใกล้บ้านแม่นกน้อยเลยนะครับมันหนองหน้าค่ำบ่แม่นบ่บ้านยังเดี๋ยวเด้อเบิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวสื่อสารกันผิดอีกก็สิถูกหายเนาะนะครับมาแรงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทำการแสดงที่นะครับบ้านโนนกอกนะครับตำบลหนองนาค่ำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับเห็นบอกว่าอยู่ใกล้ๆบ้านแม่นกน้อยนะอุไรพรน้ำเนาะนะครับไปมวนน้ำกันเด้อพี่น้องนะครับเมื่อคืนอยู่บัดม่วงสีนะครับบัดนุ่นม่วงเนาะทาศิลานะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อคืนนี้นะครับคนก็หลายแต่ว่าสถานที่มันแคบนะครับเพิ่นอ้อมสังกะสีไว้ก็เอาเต็มอ้อมเต็มที่เพิ่นอ้อมไว้แล้วก็เดินที่มันมองเห็นหน้าเวทีอ่ะเนาะนะครับเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็ถือว่าคนหลายเต็มพื้นที่นะครับก็เต็มสุมองนั่นแหละเนาะนะครับแล้วก็ที่บ้านนักบ้านโน่นกอกมาแล้งนะครับตำบลหนองนาค่ำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรมาแล้งเป็นงานฟรีเลยพี่น้องนะครับเป็นงานฟรีนะครับเนี่ยนะครับมาหาสาวน้ำยืนเด้นี่นะครับพอท่านเห็นสาวน้ำยืนเพิ่นมามื้อนี้เป็นวันเสาร์นะครับมื้ออื่นเป็นวันอาทิตย์นะครับมื้อนี้วันเสาร์อยู่อุดรนะครับแล้วก็มื้ออื่นวันอาทิตย์นี่อยู่สุวรรณภูมิซึ่งไกลบ้านนะครับก็มื้ออื่นแล้วสุวรรณภูมิกะสิได้กับอุบลเลยนะครับแล้วก็วันที่13นะครับ13นี่อยู่เอ้าผู้ใดมาเคาะโอ้ยเอ้าโอ้ยมาว่าแต่ตอนไหนโอ้ยโอ้ยหาเขาเก่งวะเอ้าคือว่าเก่งแท้เขาเก่งวะคือว่าทักแหเขาเก่งวะเขากำลังรออยู่นี่ฮะโอ้ยไทยกันเดียวนั้นก็เดียวที่ว่าไทยโอ้คือเก่งแต่คือมาถึกโอ้ยแต่มาตำรวจนะโอ้ยแต่แขกขึ้นรถทัวร์เป็นยังไงไม่ได้ขึ้นรถทัวร์หลายรอบแล้วเป็นยังหลายปีแล้วเป็นยังไง20 ปี เนาะได้20 ปีมั้งเนาะก็ตื่นเต้นว่ามันขึ้นเครื่องบินแล้วคือตอนสมัยเป็นผู้บ่าวผู้สาวเด้พี่น้องโอ้ยเจ้าเนี่ยขึ้นรถทัวร์กับมีผู้เบิ่งเจ้าว่าพันกว่าวิวเจ้าว่าขึ้นหอดอีลาบ่เจ้าว่าขึ้นหอดมือกล้องน้องเฟอร์รี่เป็นเหตุว่าพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยจักบักโม่จักบักข้าวมันอีหยังแน่เนาะเมื่อกี้จักบักอึจักบักโม่จักบักข้าวพี่น้องเอ้ยแต่หลายดีอยู่เนาะดีอยู่ได้4ชั่วโมงกว่าๆออกจากกูกล 6:40 บ่โอ้โห40เมื่อวันนี้จักบ่งบ่นี่นี่หามุ่งเพิ่งหามุ่งเพิ่งหามุ่ง35แล้วตอนนี้โอ้แสดงมหอดแต่โดนแล้วที่นี่มหอดสักนี่คือบ่ทักซะหน่อยอันคุยกับพี่น้องอยู่บ่ปวดเหี่ยวโอ้ยสําคัญเลยคือนี่ล่ะ
ปต่อไปตอนนั้นสิไปขอนแก่นไปอุดรต่อเลยพี่น้องนะครับสิเดินทางไปอุดรต่อนะครับมาแล่งพอกันนะครับบ้านโนนกอกนะครับโนนกอกหนองนาคัมนะครับโอ้ได้สวยเหรอไม่โอ้ยตัดต่อเอากระสันโนนกอกหนองนาคัมตัดต่อเอากระสันสถานีขนส่งนะครับไม่ใช่สำนักงานขนส่งนะครับเห็นมือกล้องแล้วไปกับโอ้มันคืออ้วนมันคืออ้วนค่ะมันคือใครอื่นๆแค่พี่น้องเอ๋ยตื่นนอนมันคือใครอื่นๆแค่พี่น้องเอ๋ยดันเพิ่งตื่นนอนว่าสัตว์พี่น้องนอนอยู่ในรถนี่ล่ะนอนหาว่าไปนอนทั้งอื่นดอกนั่นเพิ่งตื่นนอนว่าสัตว์นอนหาอยู่ในรถนี่ล่ะแหมดีอยู่ค่ะพี่น้องคะจากประสบการณ์การขึ้นรถทัวร์จากอุบลมาขอนแก่นบ่ต้องถ่าย VIP เลยวะถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดถ่ายคลิปไม่ต้องถ่ายตอนแรกว่าจะไลฟ์สดนั่นแหละขึ้นรถทัวร์จากอุบลมาขอนแก่นบ่ได้ขึ้น20กว่าปีก็ตื่นเต้นพี่น้องแล้วก็เป็นเทื่อแรกที่มาขอนแก่นมารถทัวร์ผู้เดียวแต่ดื้อเตือนไปนี่แล้วคือดิดหน่อยขึ้นรถแต่ว่าผู้เฒ่าได้นี่พี่น้องค่ะแต่ว่าคือดิดหน่อยขึ้นรถความรู้สึกมันแบบว่าเด็กตื่นเต้นดำมันกลัวแบบมันคือที่แรกคือจานไหมเพราะว่าเฮาบ่ได้ขึ้นมา20กว่าปีปกติถ้าขึ้นก็คือนั่งจากอุบลฮอดกรุงเทพกักแบบไม่พักไหนเลยตลอดเส้นทางทำไมตะกี้มันก็บอกบ่ได้ดีปานนี้แล้วก็ดีอยู่ก็ดีอยู่แต่ว่าเฮาก็บ่ได้ขึ้นนานเฮาก็เลยบ่ฮู้ว่าเป็น VIP นําที่ให้มานั่นมันสิเป็นจังได๋ตะกี้ก็ VIP แต่ว่ามันจากอุบลไปกรุงเทพไงบ่ทันเคยมาแบบอุบลขอนแก่นโอ้บ่ทันเคยเดินทางระยะสั้นเนาะใช่ๆแม่นแต่ระยะยาวเพิ่นก็จอดส่งคนเด้เพิ่นก็จอดส่งคนเพิ่นจอดนําสถานีแม่นบ่มีสารคามแม่นบ่นั่งอยู่กับน้องผู้นึงพระสิตายคีเพิ่นตะเกรงใจพี่น้องนี่ในรถโดยสารน้ำกันอัน FC ถามเพิ่นว่าอันบ่พ่อเพิ่นนั่นเป็น FC อีหล่าอุ้งอิงค่ะคักว่าซั่นอันถามเพิ่นว่าเพิ่นไปไสเพิ่นไปเที่ยวน้ำตกบักเตวเพิ่นไปเที่ยวน้ำตกห้วยหลวงแม่นบ่ห้วยหลวงนี่เนาะห้วยหลวงอยู่น่าจะรวยแต่ว่าเพิ่นไปหาหมู่อยู่ขอนอยู่เมือง30น้องเพิ่นฝ่าไปทำงานเที่ยงมื้อนี้เพิ่นก็นั่งรถมาลงสารคามเพิ่นเว้าให้ฟังว่าพ่อเพิ่นนั่น FC อีหล่าอุ้งอิงค่ะคักว่าซั่นบ่ได้ถ่ายคลิปกับน้องเพราะว่าเกรงใจผู้โดยสารในรถนำกันก็คุยกันค่อยๆอันน้องก็เลยว่าพ่อนั่นว่าแต่ตื่นเช้าว่าแต่เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะอันอีหล่ามาแล้วอีหล่ามาลูกหล่ามาแล้วอีหล่ามาแล้วอียังก็มีแต่อุ้งอิงหายใจเข้าหายใจออกเป็นอุ้งอิงว่าซั่นพี่น้องน้องสาวคนที่เห็นกันในรถเด้อจ้าเด้อจ้ามาฝากกดติดตามแล้วแหละฝากกดติดตามแล้วล่ะนะคะแต่ได้คุยกันเพียงแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปแต่ก็ดีเด้อล่ะมี FC มีแฟนคลับเมื่อคืนนี่พี่ถ่ายคลิปแล้วช่วงอีหล่าลงแล้วเนาะช่วงลำเพิ่นชมทุ่งแล้วก็เลยว่าสิออกมาเดินมาไอ้รถตัดมาหาแนวกินมันมีอายคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์น้ำกวนมั้ยก็น้ำกวนมาแบบมันถนนมันแคบเนาะรถมันหลายเนาะมันจอดแล้วก็น้ำกวนมาแล้วก็บ่แซงจักเทื่อก็ประมาณจัก100กว่าเมตรนี่แหละไปจากนาวัดไปรถตัดนะแล้วก็บ่แซงจักเทื่อก็เลยหันไปแล้วก็สวัสดีก็เลยสวัสดีคืนแล้วนั่นแล้วว่าสิไปไสแล้วว่าสิไปรถบ่แล้วว่าเอาอันบ่ผมสิไปซื้อแนวกินมาสั่นอันคือว่าสิไปรถคือว่ารถจอดอยู่ไกลว่าสิไปส่งผมเป็น FC เด้นี่เพิ่นน่ะโอ้เป็นตาแง่งเมื่อคืนนี่เป็น FC นำคนจนเฮาย่านบ่แล้วคือหลังคือย่านที่ไหนใดเพิ่นสิมาทักทายเพิ่นเห็นเฮาเพิ่นจะมาทักทายขอบคุณหลายๆเด้ออันผู้ผู้ว่าสิไปส่งผมไปรถเมื่อคืนนี่นะครับกับ FC สาวน้ำยื่นหลายเด้มาทักค่ะขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องเด้อสาวน้ำยื่นว่าสั่นกันนี่ล่ะมือกล้องนั่นว่าพี่น้องคิดฮอดหลายนั่งรถทั่วมาหาพี่น้องแน่วันเสาร์อาทิตย์ตีเพราะว่ามื้อนี้อยู่อุดรมื้ออื่นก็อยู่ดอยเอ็ดที่เว้ากันว่าให้นั่งรถทั่วมาหามื้อกล้องบ่แม่นบ่แม่น
นมาหาพี่น้องมาหาพี่น้องเนี่ยกินน้องกินออนไลน์เป็นวัดนะคะก็เลยได้นั่งรถตัวมาหามือกล่องนี่แหละค่ะนั่งรถตัวมาไปเฮาเดินทางต่อจ้ะเนาะกินออดคิดถึงกับพี่น้องเดี๋ยวจังพอกันเนาะจังคุยกันเพราะว่าเบิ่งคลิปแล้วไอ้การแชร์เอาไปกินหมดละมั้งนี่คลิปก็ได้เนาะบ่เป็นหยังเฮาต้องรีบไปเด้มั้งเฮาก็สิทายเยไล่คือเยไล่เก็บยอดมาเบิดแล้วปันตันเฮาก็ทายเยไล่ปุ๋ยใส่เลยเฮาก็สิได้ใส่เลยแม่เฮาก็สิได้หลายกว่าหมู่เบิ่งเมื่อกี้เปิดก็ไปเห็นแต่ผอมแปมกับเยไล่ของมีตัวกลางห่วงใหญ่พี่น้องค่ะเดินทางปลอดภัยฮอดขอนแก่นแล้วไปเฮาก็สิเดินทางไปอุดรนะครับมันจะมือกล่องแล้วค่ะมิดหูคือ IND มิดมิดใช่ตัวผู้สาวแม่สนอเดี๋ยวมิดหูคือ IND บิดเอานิ้วอันเดเวอร์นะบอกพี่ตัวเอาขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องครับขอบคุณนะครับพอกันพอกันยื้อแสงกับมือแรงบ้านมั่นนนกอกตำบลหนองนาคำค่ะสาวน้องเงี้ยว่าน้องน้ำใสน้ำน้องน้ำใสมันน้องน้ำใสมันอันลอยป่าตัวนครลอยป่ามันตัวจักแล้วแม่นว่าคลิปในต้นคลิปในตอนที่สาวเรียนออกเดินทางว่าน้องน้ำใสอยู่ประจําบ่ได้พี่น้องมาตัวนี้อยู่กับน้องน้ำใสก็บ่มีผู้ใดทวงน้องนาคำแม่นบ่แม่นน้องนาคำเมืองอุดรนี่เนาะแม่นๆไปจังพอกันนะคะอยู่ไกลบ้านแม่นนกน้อยมาแล้งเอ้าไปม่วนน้ํากันหลายๆนะพี่น้องเด้อหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ